بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับกลับมาศึกษากลับมาวิเคราะห์กลับมาทำความเข้าใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของประวัติความเป็นมาของอัลกุดส์หรือกรุงเยรูซาเล็มเราได้พรรณนาให้เห็นแล้วว่าเราได้ศึกษาวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูลทั้งทางประวัติศาสตร์ทางตรัสตำราทางอารยธรรมแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งเป็นพื้นฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์จากการตรวจทางห้องแลบที่พบวัตถุโบราณและก็อายุของวัตถุโบราณและก็ทราบที่ไปที่มาของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มมนุษย์ที่ผลิตอุปกรณ์และวัตถุโบราณเหล่านั้นขึ้นมาใช้ทั้งซากของบ้านเมืองและก็สิ่งปรักหักพังแล้วก็ร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้คนในบริเวณที่เป็นกรุงเยรูซาเล็มหรือแม้แต่ในบริเวณที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นการพรรณนามาจากตำนานไม่ได้เป็นการพรรณนามาจากพระคัมภีร์แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการหลอมรวมข้อมูลทั้งหมดล้อไปกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อมูลทางโบราณคดีและวัตถุพยานที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ทางกระบวนการห้องแลบและวิทยาศาสตร์แล้วก็จากตำรับตำรามากมายที่เขียนขึ้นโดยนักวิชาการที่ไม่ใช่ชาวอาหรับอย่างเดียวแต่พวกเขาเหล่านั้นเป็นนักวิชาการชาวตะวันตกที่ทำการสำรวจดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณแห่งนี้แล้วก็วัตถุพยานมากมายก็เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้งในยุโรปอเมริกาและแม้แต่ในอิสราเอลและตะวันออกกลางเองที่เป็นสักขีพยานยืนยันถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่เป็นปาเลสไตน์และกรุงเยรูซาเล็มมาก่อนหน้าที่จะมีชาวอิสราเอลปรากฏขึ้นนับเวลาถึง 3-4 พันปีและแม้แต่มีปรากฏการณ์ของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วก็ยังอยู่ร่วมเรียงเคียงแผ่นดินแล้วก็ร่วมระยะเวลากับชาวอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาก็ไม่ได้สูญหายไปไหนและยังอยู่มาจนถึงเป็นต้นตระกูลของกลุ่มคนที่เราเรียกว่าชาวปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้ในตอนที่8ในครั้งนี้เราก็จะมาถึงเรื่องราวของชาวเยบูสนะครับอัลเยบูซียูนบานาตอัลกุดส์อัลอาวาลูนคือเราได้พูดมาแล้วว่ากลุ่มผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านแปลงเมืองในบริเวณที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์บริเวณที่เป็นวงเดือนเสี้ยวอันอุดมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองต่างๆในดินแดนปาเลสไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเยรูซาเล็มนั้นพวกเขาเป็นบรรดาชนชาติเซมิติกแล้วเรามักจะนึกว่าชนชาติเซมิติกนั้นเป็นแต่เพียงแค่พวกยิวเท่านั้นยิวเป็นเพียงกิ่งสาขาเล็กๆของชาติพันธุ์เซมิติกที่มีกิ่งก้านสาขามากมายและก็ยิวก็ไม่ได้เป็นสายตรงด้วยเช่นเดียวกันชาวเซมิติกที่เป็นสายตรงนั้นก็คือบรรดาผู้ที่เป็นลูกหลานของซามบุตรของโนอาและก็3บุตรของโนอานั้นก็มีลูกหลานมากมายทุกๆคนจึงเป็นเซมิติกส่วนบรรดาบันีอิสราเอลนั้นเป็นเพียงผู้คนที่มาจากลูกหลานของยากูบอะลัยฮิสสลามลูกหลานของจาคอบโดยที่จาคอบนั้นท่านก็เป็นเพียงแค่บุคคลหนึ่งจากบรรดาลูกหลานมากมายของ3บุตรของโนดังนั้นทุกๆคนที่เป็นลูกหลานของซามบุตรของนูห์ก็จึงเป็นเซมิติก
นั้นเซมิติกจึงไม่ใช่อิสราเอลแต่เพียงกลุ่มเดียวเราได้กล่าวว่าพวกชาวเซมิติกได้เข้ามาจับจองพื้นที่นี้ตั้งแต่ในเวลาที่ในยุคดึกดำบรรพ์หมายความว่ากลุ่มชาติพันธุ์มนุษย์นั้นค่อยๆขยายเผ่าพันธุ์ขยายจำนวนออกไปพวกเขาไม่ได้ตั้งถิ่นฐานกระจายเต็มทั่วโลกอย่างทุกวันนี้โดยเฉพาะยิ่งจากร่องรอยทางโบราณคดีนั้นก็เริ่มจากดินแดนที่เป็นแหล่งอารยธรรมแห่งแรกก็คือในดินแดนลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสหรือในอิรักโบราณจากนั้นพวกเขาจึงอพยพออกจากดินแดนลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนลุ่มน้ำที่สองหรือสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติขึ้นในลุ่มน้ำที่สองก็คือลุ่มน้ำไนซึ่งโดยข้อมูลนี้ก็กล่าวกันว่าไซดินานบีอิดริสอะลัยฮิสสลามเป็นผู้ที่พาลูกหลานอาดัมอพยพออกจากลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำนายดังนั้นด้วยเหตุนี้เองพวกเขาก็ยังคงจดจำกันอยู่ว่าบรรพชนและบรรพบุรุษของเรานั้นก็มาจากลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสดังนั้นคนที่อยู่ในลุ่มน้ำนายก็ยังจดจำได้ว่าปุยะตายายเขานั้นหรือว่าต้นตระกูลเขานั้นมาจากลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสจึงมีการไปมาหาสู่และก็บรรดาพ่อค้าก็จะต้องนำสินค้าทั้งจากไทกริสยูเฟรติสไปยังลุ่มน้ำนายและพ่อค้าก็จะนำสินค้าจากลุ่มน้ำนายมายังไทกริสยูเฟรติสก็คงเหมือนอย่างกับถ้าหากคนไทยไปอยู่ในเยอรมันในเยอรมนีคนไทยไปอยู่ในอเมริกาก็แน่นอนจะต้องสั่งกะปิน้ำปลาบูดูหรือปลาร้าหรือปลาแห้งอะไรเข้าไปกินที่ในเยอรมนีในอเมริกาดังนั้นบรรดาผู้คนที่อพยพออกจากไทกริสยูเฟรติสไปตั้งถิ่นฐานในแม่น้ำไนในเบื้องต้นก็ยังคงมีหวนหาในหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาไม่สามารถผลิตได้เองในลุ่มน้ำไนและตรงนี้เองจึงเป็นโอกาสแก่บรรดาผู้ที่เป็นพ่อค้ากองคาราวานที่จะนำพาสินค้าของจากลุ่มน้ำหนึ่งไปยังอีกลุ่มน้ำหนึ่งและนี่เป็นส่วนหนึ่งและต้องเข้าใจว่าจากลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสไปยังลุ่มน้ำไนนั้นช่องทางที่จะเดินผ่านก็คือทะเลคาบสมุทรไซนายและก่อนที่จะถึงคาบสมุทรไซนายนั่นก็คือบริเวณที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์อย่างกุอาริฮาหรือว่าเจริโคและก็เยรูซาเล็มนี่เป็นต้นตรงนี้เองที่ทำให้เราสามารถเข้าใจร่องรอยทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์และร่องรอยทางอารยธรรมได้ว่าเหตุใดบรรดาชนชาติเซมิติกเหล่านี้จึงตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์เพราะว่าบางทีคนเราสมมติว่าการอพยพของชาวจีนที่เข้ามายังลุ่มน้ำท่าจีนจากนั้นเขาก็จะเข้ามายังกรุงเทพมหานครแต่ในระหว่างทางอาจจะพบว่าราชบุรีเหมาะสมจึงพบว่าในราชบุรีนั้นมีชุมชนจีนมากมายมีจำนวนประชากรไทยที่เป็นมีเชื้อสายจีนมากมายหรือในสมุทรสาครสมุทรสงครามก็มีชุมชนจีนขนาดใหญ่บางทีพวกเขาต้องนั้นขยายออกไปอีกก็ไปยังภาคเหนือแต่ก็พบว่าปากน้ำโพที่นครสวรรค์นั้นมีความเหมาะสมก็ทำให้ชุมชนจีนนั้นหยุดพักอยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ไม่ขึ้นไปยังบริเวณที่เป็นเชียงใหม่ลำพูนลำปางเป็นต้นเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างการอพยพของผู้คนจากไทกริสยูเฟรติสไปยังลุ่มน้ำนายแต่ระหว่างทางอาจจะมีบางครอบครัวบางกองคาราวานที่แวะพักอยู่ที่บริเวณที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์นั้นในก่อนตอนต่างๆก่อนหน้านี้ที่เราพัฒนามาก็คือบรรดาพวกเซมิติกที่ออกมาจากคาบสมุทรอาระเบียตอนกลางคาบสมุทรอาระเบียจึงได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ดังนั้นในนี้เองจึงได้พบว่าจากร่องรอยและศิลาจารึกและบันทึกต่างๆพบว่ากลุ่มชนที่สร้างกรุงเยรูซาเล็มนั้นคนกลุ่มแรกที่สร้างกรุงเยรูซาเล็มก็คือพวกเยบูสนั้นไม่ใช่อิสราเอลเป็นผู้สร้างเยรูซาเล็มก่อนหรือไม่ใช่เยรูซาเล็มเป็นของอิสราเอลเท่านั้น
เยบุสมาก่อนอัลเยบุซียูนฮุมมินอับนาอุลอาหรับอันอวาอินบรรดาพวกเยบุสนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาลูกหลานชาวอาหรับโบราณนะชาอูฟีกอลบีอันยาซีรออันอารบียะซุมมานาซะฮูอันฮามาอะมันนาซะฮามินัลกอบาอิลอันกานานียะอัลลาตียันตะมูนอิไลฮาวะฮุมอัวลุมันซักนะอัลกุดซะวะอัวลุมันบะนาฟีฮาลุบนะตันดังนั้นพวกเยบูสนั้นเป็นบรรดาอาหรับดึกดำบรรพ์เป็นอาหรับโบราณซึ่งถิ่นฐานบ้านเดิมของพวกเขานั้นอยู่ในใจกลางของคาบสมุทรอาระเบียนี่คืออาหรับเห็นไหมเหมือนไม่ต้องสงสัยเลยว่าปาเลสไตน์พูดอาหรับแล้วก็ปาเลสไตน์จึงเหตุใดปาเลสไตน์จึงเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้มาก่อนที่อิสราเอลจะมาในตั้งแต่1948นี่เป็นต้นวะฮุมอัวลุมันวะฮุมนาซะฮูอันฮามาอัมมันนาซะฮามินัลอัลกอบาอิลอัลกานาอานียะอัลลาตียันตะมูนอิไลฮาแล้วเวลาพวกเขาอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เป็นปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้เขาก็มาพร้อมกับบรรดาเผ่าต่างๆที่เป็นพวกคานาอันวะฮุมอัวลุมันซะกานาอันกุดแต่ว่าพวกคานาอันเนี่ยก็มาตั้งถิ่นฐานในจุดนู้นจุดนี้กระจายอยู่ในบริเวณที่เป็นปาเลสไตน์แต่คณะอันเหล่านั้นอาจจะยังไม่ได้ปิ๊งมาที่บริเวณที่ปัจจุบันเป็นเยรูซาเล็มแต่ว่าพวกเยบุสนี่แหละที่ไปมองดูแล้วโอ้หุบเขาตรงนี้เหมาะสมที่จะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแล้วก็มีเนินที่เรียกว่าเทมเปิลเมาท์หรือว่าเนินของสุเราท่านนบีสุไลมานเนี่ยอันนี้เหมาะสมมากโดยโลเคชันโดยพาโนรามาโดยทิวทัศน์แล้วมีหุบเขาล้อมทั้งหมดและตรงกลางของหุบเขาหลากหลาย 2-3 หุบเขานี้มีเนินขนาดใหญ่ซึ่งข้างบนแบนราบมีทิวทัศน์ที่ดีมากดังนั้นพวกเยบุสนี่แหละจึงเป็นคนกลุ่มแรกที่มาปักหลักที่บริเวณที่ปัจจุบันเป็นเยรูซาเล็มแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาวะอาวะลูมันบะนาฟีฮาลุบนาตันและก็เป็นคนกลุ่มแรกที่ก่อร่างสร้างบ้านด้วยก้อนอิฐคือเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าผู้คนจำนวนมากที่อพยพเดินทางผ่านเยรูซาเล็มคือผ่านพื้นที่ที่เป็นเมืองเยรูซาเล็มแล้วก็ต้องปักเต็นท์ปักกระโจมหรือพักกองคาราวานพักอยู่1คืน3คืน7คืนหรืออาจจะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่บริเวณนี้เป็นเดือนๆก็ได้แต่พวกเขาอยู่กระโจมเร่ร่อนกลุ่มชาติพันธุ์มากมายที่หายสาบสูญอาจจะมีเชื้อสายสืบทอดมาแต่ก็เป็นการยากที่จะปะติดปะต่อเหมือนกับบอกว่ายิปซีในยุโรปนี้ก็มีความเห็นเยอะว่ายิปซีในยุโรปมาจากอินเดียแต่ทุกวันนี้ใครจะไปลิงก์ว่ายิปซียุโรปนั้นให้คืนกลับไปยังบริเวณในอินเดียในสินธุในอินเดียอย่างเงี้ยมีใครคิดใครทำและถ้ามีใครคิดใครทำใครจะยอมรับยี่เป็นต้นหรือถ้าพวกยิปซีในยุโรปประเทศต่างๆจะพาญาติพี่น้องจากสินธุสินตี้มาจากอินเดียปากีอีกตอนนี้พวกอิตาลีจะยอมไหมพวกในประเทศยุโรปต่างๆจะยอมอีกหรือไม่แต่ว่าคนกลุ่มแรกที่มาอยู่ตรงบริเวณที่เป็นเยรูซาเล็มเนี่ยและเริ่มสร้างบ้านด้วยก้อนอิฐนั่นหมายความว่าคราวนี้ก็คือลงหลักปักฐานอย่างถาวรไม่ได้เป็นกลุ่มชนเร่ร่อนแต่ลงหลักปักฐานอย่างถาวรเพราะฉะนั้นพวกเขาก็คือบรรดาพวกเยบุสเหล่านี้รอฮิละอัลกานาอานียูนอันอัลญะซีเราะอัลอาหรับียะญะมาอาตุนมุนฟัซิละเพราะฉะนั้นพวกกานาอานนี่ก็อพยพออกจากใจกลางของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกันยาวกันเป็นกองคาราวานเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่มาเป็นกลุ่มกองคาราวานเป็น10เป็น100เป็น1,000เนี่ยฮัลลัตฟีอะมากินมุคตะลิฟะฟีฟะลัสตีน
เสร็จแล้วเมื่อมาแล้วก็ไม่ได้กระจุกอยู่กันว่าเป็นเมืองเป็นชุมชนหนึ่งเป็น 8-9,000 40,000 คนไม่ใช่แต่กระจัดกระจายไปบ้านนี้แล้วก็กลุ่มเครือญาติพี่น้องนี้ชอบบ่อน้ำโอเอซิสตรงนี้ชอบหุบเขาตรงนั้นชอบทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะตรงนี้ก็กระจัดกระจายกันลงหลักปักฐานฟาซุมมียัดอาร์ดุกันอานพอพวกเขากระจายกันอยู่นี่แหละทั่วทั้งบริเวณที่เป็นแผ่นดินปาเลสไตน์ขนาดใหญ่ก็จึงได้เป็นที่มาไงที่เอกสารโบราณและบันทึกโบราณและแม้แต่ในพระคัมภีร์ไบเบิลจึงได้เรียกว่าแผ่นดินคานาอันเพราะว่าทั่วทั้งแผ่นดินที่ยาวเป็นร้อยกิโลเนี่ยร้อยกิโลเนี่ยจะไปทางไหนก็ตามก็จะเจอแต่พวกคานาอันเนี่ยลงหลักปักฐานอยู่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะปลูกกระโจมหรือสร้างบ้านด้วยอิฐกันอยู่ทั่วไปสักกันะบาดุฮุมอัลกิบาลบัยนามาสักกันะอัลบาดุนอัลอาคาร์อัลซูฮูลอัลอูดียะเพราะฉะนั้นบรรดาพวกคานาอันที่กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินที่เป็นปาเลสไตน์เนี่ยตั้งแต่ 6,000 ปีที่แล้วเนี่ยบางคนก็เลือกที่จะอยู่ตามเชิงเขาบางคนก็เลือกจะอยู่ตามหุบเขาตามไหลเขาบางคนก็เลือกจะอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มเพราะว่าก็จะมีแม่น้ำโบราณเวลาจินตนาการดูว่าภูเขาสูง2ด้านก็จะเป็นหุบเขาเป็นไหลเขาและเป็นหุบเขาทิ้งตัวลงมาตรงก้นภูเขาเนี่ยก้นของหุบเขาวันนี้ก็จะเป็นร่องน้ำที่เรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตอย่างกับแม่น้ำสารวินแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงนี่หรอกแต่ก็เป็นแม่น้ำที่ประเนินกับร่องน้ำอย่างกับลำตะคองหรือว่าอาจจะใหญ่กว่านั้นไม่ใช่บึงลำตะคองนะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นที่เป็นร่องน้ำลำตะคองเหมือนกับร่องน้ำที่เป็นลำธารกว้างอาจจะกว้างประมาณ3 เมตรบางช่วงกับประมาณ2 เมตรบางช่วงกับประมาณ4-6 เมตรแล้วแต่กว้างยาวไปตามร่องหุบเขาใบนามาสักนาอันบะดวกอดอาชูฟีบิดายะติลอัมรมุตฟัรริกีนะฟีอันฮาอินมุคตาลิฟาเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแรกที่มาถึงในแผ่นดินนี้เมื่อ 6,000 ปีก่อนพวกเขาก็กระจายกันอยู่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะตั้งกระโจมหรือสร้างบ้านด้วยอิฐก็จะกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินฮัตตาอัลมุดุนอัลลตีอันชาอูฮาจนกระทั่งพออยู่นานไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเคลื่อนแล้วเคลื่อนย้ายแล้วเพราะการที่พวกเขาเคลื่อนย้ายมาจากใจกลางคาบสมุทรอาระเบียมาจนถึงตรงนี้ก็เรียกว่าอยู่ในโปรเซสที่มองหาที่ตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่แต่ที่สุดเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็พบว่าบ่อน้ำมีร่องน้ำมีแม่น้ำมีหุบเขามีทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะมีแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบทะเลทรายอย่างในใจกลางอาระเบียซึ่งโอเอซิสนั้นมีพื้นที่อาจจะมีเพียงแค่1กว้างครอบคลุมที่1ไร่3ไร่หรือใหญ่ๆมากๆก็10ไร่แต่นี่ปรากฏว่าที่นับร้อยๆไร่เป็นไหลเขาเป็นหุบเขาที่เป็นทุ่งหญ้าแล้วมีบ่อน้ำหรือว่ามีตาน้ำกระจายอยู่ทั่วไปมีความเหมาะสมตรงนี้เองที่พวกกันอานเหล่านี้จึงไม่เคลื่อนต่อไปอีกแล้วแต่ลงหลักปักฐานอย่างแน่นอนในบริเวณที่เป็นแผ่นดินปาเลสไตน์หรือดินแดนคานาอันนี้วามินฮายีบุสในบรรดากลุ่มเผ่าพันธุ์กันอานต่างๆเหล่านี้เผ่าพันธุ์คานาอันต่างๆเหล่านี้ก็มีเยบุสวาชากีมหรือว่าชีเคมในพระคริสต์ธรรมภาษาไทยคือพวกชีเคมนะบทโยชูอาพระธรรมโยชูอาบทที่21ไปดูได้ข้อพระธรรมที่20กับ21ก็จะกล่าวถึงพวกชีเคมก็คือชิกิมนี่วะไบต์ชีอันเบตชีอันนะวะเตลมาเกดโดซึ่งกลุ่มไบต์ชีอันเบตชีอันเนี่ยเป็นถิ่นฐานที่ตั้งของพวกคานาอันกลุ่มเบสชีอันเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นสมรภูมิในตอนหลังที่สมรภูมิระหว่างซาอูลนะซึ่งเป็นกษัตริย์อิสราเอล
ที่มาในตอนหลังกับบรรดาพวกปาเลสไตน์โบราณที่เป็นคานาอันเหล่านี้แล้วก็เตลมาเกดโดหรือว่าเอลมาเกดโดอันนี้เริ่มเข้าสู่ยุคบรอนซ์นะยุคบรอนซ์อินชาอัลเลาะห์ในตอนที่9เราจะพรรณนาว่าการแบ่งช่วงเวลายุคหินต่างๆมาสู่ยุคโลหะที่เรียกว่ายุคบรอนซ์ยุคทองแดงยุคบรอนซ์ยุคเหล็กอะไรนี่เป็นอย่างไรอินชาอัลเลาะห์เราจะได้ติดตามต่อในประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มอินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์